สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุทราจังนะคะคือช่วงหลังๆอุทราจังไม่ค่อยได้อัพเลยเพราะว่าต้องทำธุรกิจส่วนตัวขออภัยด้วยแต่วันนี้สิ้นปีค่ะมีเทคนิคการเก็บเงินมาแชร์แนะนำซึ่งทำเองได้ผลเออได้ผลจริงๆนี่ลอตเตอรี่ของปีนี้นี่คือแบบว่าซื้อไปเยอะใช่ไหมซื้อไปเยอะมากใครถูกรางวัลลอตเตอรี่มีโชคจากเงินซื้อลอตเตอรี่บ้างถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยมากๆนะนี่คือลอตเตอรี่คร่าวๆที่ซื้อแบบว่าแบบจับต้องได้ไม่รวมออนไลน์นะนี่คือลอตเตอรี่ของปีนี้คือลองนับดูว่าเยอะมากใช่ไหมคะเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องธนาจังมีไอเดียการเก็บเงินจากลอตเตอรี่อะไรนี้แหละมาแชร์ซึ่งเราใช้ตั้งแต่มกราต้นปีจนถึงตอนนี้พฤศจิกาซึ่งได้เงินคร่าวๆเป็นหมื่นอยู่นะพอดีว่าวันนี้ใช้กล้อง Xiaomi T11 Pro ในการถ่ายเพิ่งซื้อใหม่มาแล้วก็พอดีแอปอยู่ในมือถือก็เลยใช้มือถือเครื่องเก่าในการให้ดูหลักการของเราในการที่จะเก็บเงินในปี2564ปีนี้นั่นก็คือเราชอบซื้อลอตเตอรี่รางวัลแบบนี้ลอตเตอรี่ใช่ไหมเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มีเงินเก็บจากการซื้อโอ้ยหล่นทำยังไงให้มีเงินเก็บจากการซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยลองบวกดูคูณดูนะ 3-4 หมื่นนะไม่เคยได้รางวัลเลยไม่เคยถูกเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคการเก็บเงินวันนี้เอาไปแชร์เอาไปใช้ได้เลยก็คือตั้งแต่หวยออกวันที่1มกราคมหวยออกอะไรก็แล้วแต่เราเปิดบัญชี1บัญชีเลยค่ะเปิด1บัญชีเลยเก็บเงินหวยอย่างเดียวเก็บยังไงนั่นก็คือหวยออกเลขอะไร3ตัวตรงออกเลขอะไรเราเก็บเงินยอดเท่านั้นเดือนนึงเราเก็บ2งวดสมมติหวยออก1 2 3พอหวยออกปุ๊บอย่าช้าพอซื้อหวยแล้วก็เร็วนี่อย่าช้าหวยสมมติหวยออก1 2 3ปุ๊บโอนเงินเข้าไปเลย1 2 3เข้าบัญชีนี้เก็บสะสมไปเรื่อยๆเราต้องคือมันมีสมาธิในการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มากขึ้นคือเราต้องคิดเสมอว่าเผื่อว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ถูกหวยที่เราซื้อมันไม่ถูกเราต้องมีเงินเก็บถ้าเกิดลอตเตอรี่รางวัลที่1เลขท้าย3ตัวออก999นั่นคือเราต้องเก็บเงิน999บาทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในการซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่แต่ละครั้งเจียดเงินไว้เก็บด้วยทำให้เราไม่วุ่นวายในการใช้เงินเราจะบอกว่าเราเก็บแบบนี้ตลอดทั้งปีตอนนี้พฤศจิกายังไม่ถึง1ธันวาทั้งปีเราเก็บจากเลขลอตเตอรี่อย่างเดียวนะลอตเตอรี่อย่างเดียวที่ว่าเลขซ้าย3ตัวนี่เราได้ยอดไป 16,987 บาทเออจริงๆเห็นไหมนี่เราเก็บยอดตลอดงวดที่แล้วอ๋อ761ก็เก็บออก761ก็เก็บ761งวดนั้นออก037เป็นครั้งแรกที่หวยเลข0นำหน้าแล้วเก็บน้อยปกติมันเยอะมากนี่ดูนะ372อะไรเงี้ยหูโคตรเยอะอ่ะเออหวยแบบถ้าออกแบบ951อะไรเงี้ยก็951บาทเก็บแบบนี้นี่เราทำแบบนี้จริงๆในปี2564ได้ยอดตอนนี้นะคะ 16,987 บาทเออเราใช้แอปของออมสินในการเก็บนี่จริงๆคือถามว่าเอาเงินนี้ไปทำอะไรมันดูแบบนิดๆหน่อยๆไม่เยอะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการยับยั้งชั่งใจในการซื้อหวยของเราได้ดีแล้วก็เราจะเอาเงินนี้หมื่นกว่าบาทเนี้ยพอต้นปีเราเอาไปต่อทะเบียนรถหรือทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องหาเงินมาแบบเจียดเงินจากเงินอื่นคือมันมีเงินที่แบบเงินลืมอ่ะเงินลืมเราว่าเราซื้อหวยแล้วไม่เคยได้คืนใช่ไหมซื้อหุ้นเราก็ไม่มีเงินซื้อใช่ไหมเก็บเนี่ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยได้ผลจริงๆหมื่นกว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีก็น่าจะได้สักประมาณ18,000ฉันต่อประกันรถได้แล้วโดยที่ไม่ต้องควักเงินอย่างอื่นก็คือเป็นเงินสะสมนั่นเองนี่คือเทคนิคของคนบ้าหวยเล็กๆน้อยๆคือเราหากิมมิกเล็กๆในการเก็บเงินน่ะเออเก็บเงินเดี๋ยวปีหน้า2565เรามีเทคนิคใหม่ในการเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้ปีนี้เราลองแล้วได้ผลดีจริงๆอยากจะแชร์ต่ออยากจะแนะนำต่อใครสนใจวิธีนี้ไม่ซื้อลอตเตอรี่แบบนี้นะลืมไปเลยเพราะว่ามันไม่ถูกนี่ 3-4 หมื่นแล้วนะเนี่ยไม่ถูกแต่เก็บเงินจากผลออกลอตเตอรี่ได้ผลกว่า
ลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้ช่องธนาจังขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนานๆมาอัพคลิปสักทีไม่ได้ตัดต่อเลยเรียลไทม์สดเลยจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์หรือนำไปใช้ต่อจริงๆไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์อะไรก็ได้เราอยากให้นำเอาไปใช้ต่อเพราะเงินหายากจริงๆอยากให้มีเงินเก็บกันบ้างทุกๆคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ